ครับล่าสุดมีอัปเดตกันนะครับเรื่องราวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์ที่สุดแห่งปี2018นะต้องบอกว่าเป็นการชิงแชมป์เอเชียที่สำคัญมากเพราะว่ามีโควต้าของฟุตบอลโลกมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องของรายชื่อครับแน่นอนว่าก่อนแข่งเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของสมาคมต่างๆสมาพันธ์ต่างๆเขาให้ส่งรายชื่อก่อนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องส่ง23คนก่อนลงสนามแมตช์แรกใน6ชั่วโมงแต่ณเวลานี้เราต้องส่งก่อน50คนส่งไปแล้วส่งไปแล้วแต่ส่งไม่ครบหรอกเพราะว่านักฟุตบอลหญิงในบ้านเราเนี่ยตัวเลือกน้อยตัวเลือกน้อยส่งไป40คนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามี9รายชื่อใน40เนี่ยคือมีเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะหรือว่าไงก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าใส่ชื่อเยอะครับตั้ง9คนในชุดอายุไม่เกิน19ปีในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าเราเริ่มปิ๊งไอเดียแล้วว่าเฮ้ยต่อไปเราจะมีการดึงเข้ามาเนี่ยพัฒนาสู่อนาคตแล้วไม่ใช่ว่า40แล้วเนี่ยโอ้โหตัวเก่ามันเต็มทีมไปหมดแสดงว่าเป็นทิศทางที่ในอนาคตฟุตบอลหญิงจะมีสายเลือดใหม่แน่นอนขึ้นมาทดแทนแน่นอนเพราะตอนนี้มียุคกลางแล้วยุคกลางในยุคเก่าของสเปนเซอร์ไพเออร์ที่ดึงหลายๆคนเข้ามาแล้วในช่วงรอยต่อ20ต้นๆจากนี้ก็จะมีเยาวชนดันขึ้นมาเป็นยุคกลางต่อๆไปนี่คือสเต็ปของการวางรากฐานของฟุตบอลหญิงในยุคนี้นะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของทีมฟุตบอลหญิงในช่วงของการก่อนที่จะไปคัดบอลโลกครับ